วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอยอดนักชก MMA อิสราเอลอาเดซันยานักชกจากไนจีเรียถ้าจะบอกว่าเขาเป็นนักชก MMA เบอร์หนึ่งของโลกก็ไม่ผิดนะครับท่านเพราะว่าเขาสามารถเอาชนะรวด20ไฟต์ในการชกแบบ MMA ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีใครทำได้เช่นนั้นและโดยเฉพาะการชกแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับเขาสามารถเอาชนะรวดมาแล้ว14ไฟต์นะและก็ชนะนักชกจีน5คนรวดดูการชกของเขาสิครับเหมือนกับชกง่ายๆนะครับท่านแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าความเก่งฉกาจของเขานั่นเองและท่านเชื่อหรือไม่ว่าอิสราเอลอเดซันยานะเขามีแรงบันดาลใจในการต่อสู้จากการดูภาพยนตร์เรื่ององค์บากนะครับของจาพนมเขาเริ่มเรียนวิชามวยไทยมวยสากลและก็คิกบ็อกซิ่งหลังจากที่เขาต่อสู้ในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งมาได้สักพักนะครับเขาก็เปลี่ยนมาเป็น MMA โดยเรียนวิชามวยปล้ำและก็บราซิเลียนยูจิสุและจากการที่เขาชนะรวด20ไฟต์นี่ก็คือไฟต์หนึ่งนะครับแอนเดอร์สันซินวานะตอนนั้นก็ชิงความเป็นหนึ่งว่าใครเจ๋งผลก็ปรากฏว่าเขาเป็นฝ่ายเอาชนะซินวานะครับท่านไม่ธรรมดาเลยทีเดียวดูสิครับซินวาโดนหมัดตาตูบตาโปเนี่ยไปยืนล่อให้เขาต่อยนะครับนะอิสราเอลอเดซันยาเป็นนักชกที่มีลีลาชั้นเชิงแพรวๆโดยเฉพาะการต่อสู้ในท่ายืนดังนั้นจึงมีหลายต่อหลายครั้งเขาจะจัดการคู่ชกก่อนที่จะลงไปถึงท่านอนและถึงแม้ว่าจะลงไปต่อสู้ในท่านอนคือท่าของบราซิเลียนยูจิสุนะครับท่านเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้นะเนี่ยดูสิครับเนี่ยจะธรรมดาที่ไหนเนี่ยนักชกคนนี้เนี่ยนั่นเห็นไหมเขาแทงเขานะเนี่ยอันนี้ก็คือไตเติ้ลให้ท่านได้รับชมนะครับนะว่าเขาไม่ธรรมดานะและคู่ชกของเขาแต่ละคนก็ถือได้ว่าเป็นยอดนักชก MMA ชั้นนำของโลกนะครับไม่ใช่หมูแน่นอนนี่เห็นไหมเนี่ยดูลีลาการต่อยหมัดของเขาสิครับเนี่ยเร็วและก็เป็นการต่อยง่ายๆนะเนี่ยถึงจะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ก็ทำให้คู่ชกนี่เสียเส้นได้นะครับเนี่ยกางเกงเขียวนี่ก็เริ่มเสียเส้นนะเห็นไหมเนี่ยหลังจากนั้นก็แอร์ละแนเนี่ยเมื่อโดนบ่อยๆเข้านั่นเห็นไหมตกป๊อกเนี่ยไม่ธรรมดาวันเถาะสำหรับต่อไปนี้อิสราเอลอเรซันยาจะได้ขึ้นชกกับยอดมวยไทยผู้ที่แกร่งที่สุดในปฐพีคนหนึ่งไซมอนมาคัตนักชกจากแคนาดาจากอดีตเด็กเกเรนะครับที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเขาต้องเร่ร่อนพระเนจรไปตามที่ต่างๆก่อนที่อดีตยอดมวยไทยยอดดอยสิกูเต้าหรืออาจารย์สุชาติจะนำเขามาชุบเลี้ยงใหม่และก็ให้ชีวิตใหม่แก่เขาจนเขากลายมาเป็นซุปเปอร์สตาร์มวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากบทประพันธ์ของเอิบกันตถาวรสำหรับการชกในครั้งนี้นะครับท่านเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2558ในรายการคุณหลุนไฟที่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานนะครับเป็นการชกของนักชกจากไนจีเรียโดยที่เขาจะขึ้นชกกับนักชกจากแคนาดาและในขณะนี้เขาพร้อมจะขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับขอเชิญพบกับนักชกท่านแรกก่อนครับอิสราเอลอเดซันยาและต่อไปนี้ขอเชิญพบกับนักมวยไทยชาวแคนาดาไซมอนมาคูเอาคนกินเอิญมากขูดนะครับนะทั้งสู้ไม่สู้ก็หมดสิวะเกิดเป็นคนต้องทนเหมือนดังเขาสายเปรียบมวยไทยทองใบเจริญเมืองพูดพาดน้อยหรือพูดลอย
ข็ม 15,000 น่าจะแหกช่างมันเฮ้ยต้องสู้ไม่สู้ก็หมดสิวะหลังจากที่นักศกทั้งคู่ขึ้นมาทึ่งห่านแล้วเนาะครับเนาะเอาต่อไปงั่วโศกกะขี่ข้านเบ้าละบัดนี้เอาก็สิหายรับชมไปเลยเนาะครับท่านเชิญพบกับ3คนบนเวทีได้เลยซัลลาลาว้าวตีกันเข้าพ่อยต้อยกันเข้าพ่อยเพื่อชัยชนะเอาหลังจากที่กรรมการได้บอกกติกาแล้วครับเนาะเอายกแรกกับใส่กันเถอะตัวนักชก MMA เบอร์1ของโลกนะครับนะมายืนชกนะครับอิสราเอลอเรซานยาเอาชกกับไซมอนมาคัทนะเอาไซมอนมวยไทยก็กางเกงสีแดงนะครับแล้วก็มาดูนักชก MMA ผู้เก่งฉกาจเอาไหนที่ว่าเตะใส่เห็นตัว MMA กางเกงดำอันนี้ก็สวมวิญญาณมวยไทยเอาบางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับเนาะว่า MMA เนี่ยมาชกกับมวยไทยจะเสียเปรียบนะเพราะไม่ได้ปล้ำไม่ได้รัดนะเอา MMA เนี่ยมันก็เป็นทั้งหมดครับรวมหมดเลยทั้งมวยไทยมวยปล้ำคาราเต้ยูโดเทควันโดเซมโบบราซิเลียนยูจิสุเอาก็ดูแรมบ้านะครับแรมบ้าเนี่ยก็เป็นหมดแล้วก็ชก MMA นะและถ้าเขาให้แรมบ้ามาชกกับมวยไทยแล้วก็บ่นว่าเสียเปรียบไม่ได้รัดคอไม่ได้ปล้ำอันนั้นก็แสดงว่าบ้าแล้วครับนะเราก็ไม่อยากอธิบายเอาวันตั้งแต่เนี่ยว่าท่านในภาคยุ่ยไส้มอนเนี่ยเนี่ยเห็นว่าถือเขาเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นมวยไทยนะครับกางเกงดำนะถ้าจะเปรียบเทียบไปเขาก็เหมือนแรมบ้านั่นแหละเมื่อมาชกมวยไทยก็เป็นมวยไทยชกคิกบ็อกซิ่งก็เป็นคิกบ็อกซิ่งเนี่ยถ้าชกทุกอย่างแบบผสมผสานกันนะทั้งเทควันโดคาราเต้มวยปล้ำมวยไทยยูโดนะแล้วก็บราซิเลียนยูจิตสุเนี่ยเรียกว่าชกสู้แนวเนี่ยเขาเรียกว่าการชกแบบผสมผสานหรือที่เรียกว่า MMA เห็นว่ามวยตีกันแล้วว่าได้ภาค5กว่ามวยตะภาค MMA นั่นเห็นว่านั่นโกงข้อแท่งเขาอันละล่องเบิ้งตีสำหรับอิสราเอลเฮ้ยอิสราเอลเนี่ยต้องเจอกับเพลบานอนมันเถอะเอาดังนั้นจะขอสรุปแว่เอานักชก MMA เมื่อมาชกแบบมวยไทยเขาก็เป็นมวยไทยนะครับเพราะเขาเป็นมวยไทยถ้าสิไปเสียเปรียบเพียงยังถ้าว่าเสียเปรียบมันก็ต้องเสียเปรียบทั้งสองฝ่ายที่ล่ะมันบ่ได้รับต้องกันไหมเนาะนั่นกรรมการกับห้าขวบบ่มันอยู่แล้วเรียกตะมอเอาลองเบิ้งเอาฟอร์มหลังของไซมอนมาคัทนะครับก่อนจะชกกับอิสราเอลเนี่ยชนะรวด21ไฟท์นะแล้วก็มีมวยไทยก็มีชนะสุริยาปราสาทหินพิมายแล้วก็ชนะก้าวไกลแก่นนรสิงห์เนี่ยสำหรับอิสราเอลล่ะโอ้โหชก MMA ไม่แพ้มาหลายไฟต์นะครับนะแล้วก็ชนะในรูปแบบการยืนสู้อีก12ไฟต์ไม่แพ้นั่นเห็นไม่โดนหมัดแล้วนั่น5ไฟต์หลังนี่ก็น็อกจีนรวดเอาน็อกนักมวยจีนนะครับ5ไฟต์หลังเนี่ยสำหรับอิสราเอลนี่จีนก็เลยเอามาเจอกับไซมอนนะครับนี่เพราะไซมอนนี่โอ้โหก็น็อกคนจีนมาเหมือนกันเนี่ยเห็นว่าจ้วงนี่มัดขัวไม่โดนเนี่ยเอาไซมอนเนี่ยเอาไม่ระวังตัวซะแล้วเอาเดินจ้วงอย่างเดียวนะครับนะตามสไตล์เนี่ยเอาหลังจากเบ้านั่นเบ้านี่เป็นภาษาไทยมาโดนเติบนะครับก็พวกนายเห็นว่าไม่ใช่กึมเอาเมิดยกแรกก็อธิบายเกือบหมดยกนะครับเนาะเพราะว่าตาท่านก็รู้อยู่ว่าไผตีไผนั่นนะเห็นบ่ขึ้นมานะว่ามันหยกกล้วยย่างได้พี่น้องเอ้ยเอาระวังพักยกแรกนะครับพวกเราก็มีสาวๆสวยๆคนแล้วขาวๆน่ะขึ้นมาชู้ป้ายนะครับยกที่สองพนาเธอวาเนี่ยเว้ยดอกมึงตีก็มีท่านได้เข้ามาพูดบ่อยนะครับบอกว่าบูลลี่สาวยกป้ายถ้าท่านไม่รู้ว่าคำว่าบูลลี่แปลว่าอะไรนะก็ไม่ต้องใช้ใช้แต่คำว่าเย็ดกับโนก็เพียงพอแล้วสวยไหมเนาะชมคนสวยกับสิว่าเขาบูลลี่ว่าดีไหมเขากระดอกเอานี่เบิ้งภาพช้าเห็นบ่นั่นเห็นบ่เห็นบ่อันตัวเนี่ยเนี่ยคือมัดของไอ้นักชกจากไนจีเรียอิสราเอลเนี่ยเจอขึ้นคือกันเนี่ยอันนี้เพิ่มแสงเขาแล้วครับเพราะว่านักชกทั้งคู่นี่แหละในขนาดไซมอนมาคัดแหล่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแหล่พอๆกับบัวขาวเลยนะไอ้ไซมอนกางเกงแดงเนี่ยพอปรับแสงขึ้นมาเนี่ยก็หมอนั่นก็ยังแหล่คือเขาอ้าวต้นยก2หัวจังไหนไซมอนเนี่ย
ไซมอนออกมากับจุ่มเอาเลยละมัดน่ะว้าวแยกจะมาเอากรรมการแยกออกมากครับเอาดูรูปร่างไซมอนนี่จะหนากว่านะครับโอ้โหเอาลีลาไม่ธรรมดานะสำหรับเลบานอนอ้วนอิสราเอลเอาไซมอนเตะขาแล้วเขาก็กันเป็นนะครับถ้ากันเป็นในคนเตะก็เจ็บนะนี่ปีเข้าบ่อ๋อปากขอวอเถอะหมอนี่ไหมเอาเนี่ยตบมัดซ้ายขวาแล้วเตะขาเนี่ยก็เป็นสไตล์ของมวยไทยนะสำหรับอิสราเอลนะโอ้ยในไส้มอนจ้วงด้วยมัดไส้โอ้โหทิ้งทั้งไหลพี่น้องเอ้ยถัดถึกเนี่ยว่าไอ้ตายแล้วเนี่ยเห็นว่าไล่ทุบยังเดี๋ยวไส้มอนพ่วนนะเตะดากกระพองกันเอาลองเบิ้งเอาเดินดุมๆเข้าไปนะครับเนาะในไส้มอนนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเอากรรมการเนี่ยเนี่ยเตะเข้าบักแอลเนี่ยเอาเนี่ยแยงดากทีบเอาเตะขาล่องเบิ้งล่องเบิ้งนี่เขาข้างกระไตนะเอาดูยก1ถึงยก2นี่ไซมอนนี่ก็เหมือนจะได้เนื้อๆนะเพราะว่าอิสราเอลนี่อาวุธเบานะครับเนาะแต่หมัดเย็บเนี่ยก็เข้าหน้าหลายครั้งเอาลามอนแทงเข้าบ่แต่เข้าหนักนะครับรามอนเนี่ยว้าวแยกไม่ฟื้นเอากรรมการแยกไม่ครั้งนึงเอาเตะซ้ายสูงไม่โดนอิสราเอลต้อยหัวเฉียดไปข้างควรนะเห็นว่าเขาเอาตีเข่าหนักนะครับเนี่ยเฮ้ยเป็นจังใดจังเป็นนึกสันเอาห้ามล็อกตีหรือยังไงเนี่ยเอาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับห้ามล็อกตีเข่าดิเดี๋ยวนี้บันนึงกันว่าชนะมวยไทยดิผมพูดชนะก็ได้เอาแต่ลูกโยนเข่านี่โอ้โหไซมอนนี่ก็ไม่ธรรมดานะเอากรรมการก็อยากออกมาอีกเนี่ยทังไปแต่ละบาทเลยพวกนะมัดกระจ้วงไปแทงเขาบ่เนี่ยเอาแต่ก็ชกยากเหมือนกันนะเพราะอิสราเอลนี่สวกไปสวกมามือไหมสันบุมีน่วมกระจกตาเขาแล้วนั่นเห็นบ่เอามัดไม่หนักนะครับแต่เข้าเป้าเนี่ยต่อยเอาแต้มเนี่ยบ่คือไส้มอนแล้วทุ่มทั้งตัวนะไส้มอนถือกระตายแล้วนั่นเห็นบ่เอานั่นโอ้โหมัดซอยดาวพี่น้องเอาพละกำลังดีนะครับเนี่ยเอาแต่หลังจากนั้นก็ไปโดนหมัดบวกของไอ้โจซินลิงนะคางก็เลยกลายเป็นคางเปาะไปเลยเนี่ยสำหรับไซมอนมาคัตเอานั่นโอ้โหเอาเตะหัวนะครับนะเอาเฉียดนั่นแหละว่างหันนะเนี่ยเอาว่าจังไรกรรมการแยกออกมาเอาหมดยกที่สองเอาเป็นมวยใหญ่ที่ต่อยกันได้ดูเดือดเหมือนกันนะอันนี้ก็คืออาจารย์สุดชาตินะพี่เลี้ยงเนี่ยยอดดอยสิทธิ์กูเต้าอดีตยอดมวยไทยนะครับเนาะเอาพ่วนนะเห็นว่าผู้สาวขึ้นมาอีกแล้วเว้ยพ่วนนะเฮ้ยกล้องกับใครอยู่ดิกล้องรู้จักไทยมองหันมองนี่ให้ได้เสื้อส้มอยู่นี่เว้ยล่องเมืองปียกที่3พระเทวาชูไปบอกยกนะใครอยู่ใครก็ฝรั่งใส่เสียบอยู่เอานี่เห็นว่าเตะของบักแอลนี่ภาพชาเอาเนี่ยโอ้โหทิ้งทั้งไหลนะครับเนี่ยต่อยเอาตายโอ้โหเอาก็ต้องกอดไว้เนี่ยไม่ให้ใช้ศอกนะครับเนาะเพราะว่าชกแบบคิกบ็อกซิ่งดิเนี่ยเอาแต่ก็ได้นะครับได้ลูกหนักนะแล้วก็ขยันออกอาวุธกลัวมันเถอะเอากลับมาแล้วยกที่3นี่ต้นยกนี่ว่าสิเป็นยังไงเนี่ยเอาเนี่ยไอ้นี่ก็ต่อยหมัดเข้าเป้าเหมือนกันนะครับนะอิสราเอลแต่ว่าหมัดเบาคล้ายๆยื่นไปแตะเขาให้กรรมการเห็นได้ซื่อไหมเอาไซมอนเอานั่นเอาโดนเหมือนกันโอ้โหเอาทั้งหมัดทั้งเตะนะครับมาเป็นชุดเหมือนกันนะเอาไอ้ก็เก่งเหมือนกันนะไอ้ชก MMA เนี่ยก็หลอกต่อยหน้าแอนเดอร์สันซินวานอ่ะโอ้ยจุดนามุนหมดเอาว้าวยาล็อกคอตีเข่าเนี่ยเออคุณตีกันเนี่ยพี่สาววะเอารามอนก็เริ่มโดนเหมือนกันนะครับเนาะเอาโดนสวนหน้าไงเหมือนกันนะยกที่3เนี่ยเอานั่นตีเข้านะเอากรรมการห้ามล็อกตีเข่านะครับเอาไม่เข้ากับห้ามล็อกตีเสียทั้งใดเนาะเอาน่ะเห็นว่าตัดลำตัวเตะขาเอายก3ก็เริ่มจะได้เริ่มได้ยก3แน่เห็นบ่ถือถีบหน้าเอานั่นทั้งแบ็คคิกเนี่ยเอาเริ่มสเปซสปะหรือยังไงล่ะเนี่ย
เอาดีที่เขาไม่ต่อยนะครับเมื่อกี้นะเสียหลักเนี่ยเอาก็ยังมีน้ำใจเอามาถึงยกที่3นี่อิสราเอลก็เริ่มได้นะเมื่อวันไปใส่หมดมาห่มกันอยู่นี่ทีเฮตตาปูนะครับเอาไซมอนเนี่ยเอาโดนเข่าดักนะครับเอาเนี่ยโดนหมัดเหมือนกันนะเอาลองดูเนี่ยมายกที่3นี่เริ่มยังไงนี่ไซมอนเนี่ยเอาต่อยวืดวาดแล้วก็โดนสวนจังๆหลายหมัดนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอายกนี้ชกได้ดีเลยนะครับนะอิสราเอลโดยซันย่านั่นเห็นว่าล็อกข้อมากเนี่ยแต่ตีเขาไม่ได้นะถ้าเป็น MMA เนี่ยก็ล็อกคอตีเขาได้นะอะไรบ่เตะขาเอาไซมอนจ้วงได้มัดขัวเอาไส้บ่ถือเอาเสียหลักเสียทรงเนี่ยแต่บ้านเฮากะไว้ปิดกรองแล้วเนี่ยถ้าเป็นมวยบ้านเรานะตีเขาลุยกันเสียคะแนนไหมเนี่ยทั้งที่ไม่โดนอาวุธเนี่ยก็เสียคะแนนเลยที่บ้านเราเนี่ยแต่ไซมอนเนี่ยก็โดนสวนจังๆหลายครั้งนะอันนี้ตีหัวนั่นเห็นบ่เขาตีเขาคิวดังปิดรถว่างั้นเนี่ยเอาเหนื่อยหรือยังไงเอาว้าวแยกออกมากรรมการแยกออกมานะครับนะเอาเออเอายก1ยก2ได้หน่อยนะครับมาเสียยก3เนี่ยโอ้โหเสียเยอะเลยยก3พี่น้องเอ้ยเอาเจอไปหลายชุดเหมือนกันนะไซมอนมาคัทเนี่ยเหรอเอาว่ายังไงเนี่ยลุยจนเหนื่อยหรือยังไงเนี่ยเอาเรื่องเบื้องนักชก MMA เนี่ยเขากำลังดีนะวันทอเอาล็อกคอตีเขาไม่ได้นะแต่ไซมอนเนี่ยไอ้โอ้โหถนัดล็อกคอตีเขานะครับนะเนี่ยและเข่าโยนนี่ก็ใช้ได้แต่ยังไม่ค่อยเห็นสำใดนะครับเอานั่นเอาเริ่มโดนนะโดนเป็นระยะนะครับไซมอนเอาเริ่มสเปสปะเอากรรมการว้าวแยกออกมาตีกันต่อเอาน่ะเมิดยกสุดท้ายเอาดูไม่ออกนะครับเนาะเนี่ยเพราะว่าไซมอนจะได้ยก1ยก2นะครับนะแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยจะได้ยกที่3แต่ว่าได้เยอะได้เยอะนะเนี่ยเห็นบ่ถึกมัดเนี่ยยกที่3เนี่ยเนี่ยเตะขาเนี่ยไถหน้าวันสองวายแม่น้ำขบวนน้องกีพระหูหยุดเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยก็เจอหลายดอกนะเจอเข้าคางกับไตเนี่ยหน้าหงายเงือบเงือบเนี่ยแล้วก็ตัดลำตัวเข้าไปเนี่ยเอาก็มาแล้วผลการตัดสินนะครับเนาะว่ากรรมการเซพูดไรสันดี้อ้าวก็ดูยากเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยเฮ้ยยังเอาเสมอกันเอาในเมื่อเสมอกัน3ยกนะครับก็ต้องมียกที่4ตัวนั่นเฮ้ยเอาก็ดูไม่ออกนะครับนะเอานั่นเห็นบ่สลอแล้วเอาแต่กำลังดีนะเนี่ยไซมอนเนี่ยเหมือนจะอ่อนแรงนะครับเนาะมาดูว่ายกที่4จะไว้หรือเปล่านะเอาก็ได้ยก1ยก2ฮะแต่ได้ไม่เยอะนะก็มาเสียยก3เยอะเอาก็ตัดสินได้ถูกต้องนะครับเนาะไว้แต่ว่าเป็นประเทศจีนก็ชนะแล้วแต่รายการขุนหลุนไฟเนี่ยก็ตัดสินมีคุณภาพนะเพราะเขาใช้กรรมการสากลอ้าวไซมอนว่ายังไงไซมอนยก3นี่ก็เหมือนจะหมดแรงเอ้าเตะไส้ของบักเอลเนี่ยต้องชกระวังกว่าเดิมเอานั่นให้บ่ถึกตีปลายข้างนะถ้าชกเหมือนยก3นี่ก็แพ้แล้วนั่นเห็นบ่อันตัวเอาโดดแท่งเข้าเอ้าเนี่ยเอาถือก็ตบหมัดเอาหมัดตบเข้ามานี่ได้เปรียบนะครับถ้าเขานับจำนวนหมัดเนี่ยชกไม่เอาน็อกแต่ชกเอาแต้มเนี่ยโอ้ยไซมอนกับไซมดขีบมดยันนั่นแล้วเอากรรมการแยกออกมาให้ชกต่อเอาอิสราเอลขยับของหานะครับเนาะอันนั้นยับไซเอาไซมอนเป็นไฟถอยแล้วมันเอานะเอาลุยแล้วเอาขึ้นยางเข้าไปสั้นเอาเดินทื่อๆเข้าไปเลยนะครับไซมอนมาคัดเฮ้ยไม่ยังแม่นยังเอาแลกมัดต่อมัดบ่เอาแทงเขาเอาเนี่ยว้าวแย่คณะกรรมการว่ามันผู้ใดแฟนอีหลงดิขึ้นหน้าคุณเอาจ้วงด้วยมัดแล้วเอาอิสราเอล
เอาไซมอนไซมอนเริ่มเขียมขึ้นนะครับเนี่ยเริ่มตั้งรับแล้วดูยกที่สี่โอ้ยเขาตีเขาค้างดังแล้วสิไปตั้งรับทีล่องเบิ้งเอาก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเนาะเนี่ยโดนเขาปิดหูดังแล้วเอาจ้วงด้วยมัดขัวขลำตัวหมดแรงเนี่ยเอาต่างฝ่ายต่างหมดแรงหรือยังไงแต่มวยใหญ่นี่หมดแรงง่ายนะครับเนี่ยโอ้โหตีโบถือเอานั่นเอาโดนถือกันแล้วว่ามาเฮ้ยยังเอากรรมการแยกออกมาเอาไซมอนเตะไซเอาเตะขาเนี่ยก็ดูไม่ออกถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ใครล้มเลยคนนั้นแพ้เลยเอานั่นถือก็เตะส่วนน้องเลยเนี่ยเอาเตะไส้ของนาท่องหมดแรงหักข้อแล้วเอาเตะขาโอ้นั่นอ้าวเอานั่นเสียทรงนะครับนะเอามาแล้วบ้านเฮาหาหนึ่งแล้วบ้านนี้เอาเนี่ยประกบตีเอาถ้าเป็นบ้านเฮาก็หาหนึ่งแล้วโดนเตะขาเป๋อแล้วว่างั้นนะเออเอาเนี่ยเอาคืนเอาก็ไม่โดนนะครับเนาะเอาโอ้โหเอาได้ลูกเตะเข้าคางนะครับเนาะแต่ไม่แรงสำใดเนี่ยเอากรรมการว่าทางใดเอาอีกจักดอกมั้งดูเอาเนี่ยเอาเตะจังๆสักดอกเนี่ยเอารับรองว่า11ลุ้นเอาแน่แน่เอาถึกมัดเขาข้างกระไตแล้วบัดนี้ถ้าเล่นการพนันเนี่ยก็โอ้ยคู่นี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยว่ามันคฤหาสน์กับแก่นสักชกกันแล้วเลยเอานั่นโอ้ยได้แล้วเอาได้แล้วเนี่ยเอาเมิดยกก็ได้จัดแจ้งขึ้นมาหน่อยนะครับนะก็ประมาณ11ถ้าเป็นบ้านเรานะไซมอนมาคัตเนี่ยกรรมการว่าจังได้ล่ะผลการตัดสินเอาไซมอนมาคัตนะครับนะชนะอิสราเอลอาริสัญญาณล่ะหลังจากที่กรรมการตัดสินแล้วก็ขอโทษขอโพยกันนะครับนะตามธรรมเนียมมารยาทของมวยไทยเอาก็ได้ฮึดจังๆอยู่ 2-3 ดอกนะครับเอาก็ต้องจบโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ